สวัสดีค่ะทุกคนเฮซานเฮซานวอลคัมนาทูเมนคานอลฮอปฟัสออเอียบราเมดเอียวันนี้นะคะแอนจะไม่ได้มาสอนภาษาสวีดิชค่ะแต่แอนอยากจะมาแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับงานในประเทศสวีเดนค่ะแอนได้ไปอ่านบทความมานะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยในประเทศสวีเดนเนี่ยเขาจะชอบเหมือนกับว่าสะสมสถิติมากไม่ว่าจะเป็นสถิติในด้านไหนก็ตามนะคะก็แอนได้มีโอกาสไปอ่านบทความที่เกี่ยวกับงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด10อันดับในประเทศสวีเดนแอนก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆกันค่ะว่ามีงานอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ลำดับ10นะคะลำดับที่10เนี้ยก็จะเป็นตำแหน่ง Marketing Director ค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ60,000 Swedish crown นะคะอันนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วยค่ะส่วนลำดับที่9นะคะก็คือ pilot นั่นเองค่ะก็คือนักบินนั่นเองค่ะรายได้ของ pilot หรือว่านักบินนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ67,000 Swedish crown ต่อเดือนนั่นเองค่ะส่วนลำดับที่8นะคะก็คือ college professor ก็คือจะเป็นพวกบุคลากรหรือว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะรายได้เฉลี่ยสูงสุดต่อเดือนนะคะจะตกอยู่ที่80,000 Swedish crown ต่อเดือนเลยค่ะส่วนลำดับที่7นะคะก็จะเป็น orthodontist นั่นเองค่ะก็คือเป็นทันตแพทย์ที่เกี่ยวกับการจัดฟันโดยเฉพาะนั่นเองค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 90,000 Swedish crown ต่อเดือนเลยค่ะส่วนลำดับต่อไปนะคะก็คือchief financial officer หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า CFO นั่นเองค่ะเงินเดือนค่าเฉลี่ยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 94,000 Swedish crown ค่ะส่วนลำดับที่5นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของ chief executive officer ที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าท่านประธานหรือว่า CEO นั่นเองค่ะเงินเดือนเฉลี่ยนะคะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 101,000 Swedish crown ต่อเดือนนั่นเองค่ะส่วนลำดับที่4นะคะก็คือ bank managerผู้จัดการแบงค์ค่ะค่าเฉลี่ยของเงินเดือนนะคะก็จะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ 107,000 Swedish crown นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดู3ลำดับสุดท้ายที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในปี2022ค่ะลำดับที่3นะคะก็คือ lawyer ก็จะเป็นพวกทนายความนั่นเองค่ะค่าเฉลี่ยต่อเดือนของเงินเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 114,000 Swedish crown ต่อเดือนนั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งที่2นะคะก็คือ judgeผู้พิพากษานั่นเองค่ะรายได้ต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 141,000 Swedish crown นั่นเองค่ะส่วนลำดับสุดท้ายนะคะหรือว่าจริงๆไม่ใช่ลำดับสุดท้ายเนาะแต่เป็นลำดับที่1นะคะที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในปี2022นะคะเพื่อนๆลองเดาดูสิคะว่าอะไรก็จริงๆเราก็จะคล้ายๆกับเมืองไทยค่ะก็คือตำแหน่งSurgeon กับ Doctor นั่นเองค่ะก็คือหมอแล้วก็ศัลยแพทย์ค่ะเงินเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 168,000 Swedish crown ต่อเดือนเลยค่ะเพื่อนๆเงินเดือนของหมอในสวีเดนนะคะจะค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าหมอเหมือนอย่างเพื่อนแอน2คนเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเขาได้เงินเดือนน้อยแต่ว่าเหมือนเงินเดือนตรงนี้นะคะ 168,000 Swedish crown เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหมอทุกคนจะได้เท่านี้นะคะแต่ว่าที่เขาทำสถิติมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อนสนิทแอนคนนึงนะคะเขาทำงานเป็นออร์โธเพดิกค่ะเขาจริงๆเขาไม่ใช่คนสวีเดนนะแต่ว่าเขาเป็นคนสเปนแล้วก็ย้ายมาที่สวีเดนแล้วก็มาเรียนเป็นหมอนะคะคือเขาก็ได้เงินเดือนค่อนข้างสูงแล้วแหละแล้วก็คือหมอที่สวีเดนอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับหมอที่ไทยเนาะที่ว่าเวลาที่เราแบบว่าเหมือนเฝ้าตอนกลางคืนนะอันไม่แน่ใจว่าที่ไทยเรียกว่าอะไรนะคะก็คือสมมติว่าเราจะต้องสแตนบายตอนกลางคืนเผื่อมีเคสฉุกเฉินหรือใครก็ตามที่จะต้องโทรเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถสแตนบายได้เนี่ยเขาก็จะได้เงินเพิ่มในช่วงที่เขาสแตนบายนั้นด้วยค่ะนี่ก็เป็น10อันดับนะคะของตำแหน่งงานในประเทศสวีเดนที่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศสวีเดนในปี2022ค่ะแต่ว่าข้อมูลนะคะก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ถึงสิ้นปีนั่นเองค่ะแต่ก็อยู่ประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนข้อมูลต่อไปนะคะที่แอนจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยหรือที่ใครอยากจะมาทำงานในสวีเดนนะคะจะได้ทราบไว้ค่ะว่ามีงานประเภทไหนบ้างในปี2022นะคะที่มีความต้องการสูงในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะก็คือเป็น high demand ที่เขาเนี่ยต้องการทรัพยากรเขาเรียกว่าอะไรใช่เป็น human resource ที่ต
ต้องการในตำแหน่งนั้นๆที่อยากจะให้คนเข้ามาทำงานนะคะเรามาดูกันเลยค่ะก่อนที่แอนนะคะจะมาพูดถึงตำแหน่งที่มีความต้องการมากในประเทศสวีเดนในปี2022นะคะแอนจะขอตอบคำถามของคุณคนนี้ก่อนนะคะคือแอนไม่กล้าออกชื่อเนาะถ้าออกเสียงผิดก็คนนี้แล้วกันนะคะคือเขาถามแอนมาว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยากจะทำเป็นอาชีพนะคะ data scientist ก็คือเป็นพวกนักวิเคราะห์ข้อมูลใช่ไหมคะในสวีเดนเนี่ยมีความต้องการมากไหมจริงๆเนี่ยค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบrequired หรือว่าแบบมีความต้องการในภาษาสวีดิชด้วยเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แอนเคยเห็น position นี้นะคะพวก data analysis เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องการคนที่จบปริญญาโทหรือว่าถ้าเราไม่จบปริญญาโทเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเหมือนกับว่าประสบการณ์มากหน่อยนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาแบบ required มากๆนะคะที่ค่อนข้างจำเป็นคือแอนไม่ได้จบพวก data scientist มานะแต่ว่าแอนพอมีเพื่อนที่ทำเป็นเกี่ยวกับ data scientist 2คนนะคะคนนึงนะคะเคยทำที่ Spotify นั่นเองค่ะส่วนอีกคนนึงเขาก็จะทำ research เกี่ยวกับhuman behavior เหมือนแบบว่าการใช้จ่ายจับจ่ายช้อปปิ้งอะไรในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่เขา require ที่เป็น basic เลยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น SQL นะคะแล้วก็มี Python แล้วก็อีกอันนึงรู้สึกจะเป็นMLOps นะคะที่แอนทราบมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะทำงานพวกสายนี้นะคะ Data Scientist เนี่ยเราอาจจะไปสมัครเป็น Intern ด้วยก็ได้ค่ะจะมีบริษัทหนึ่งนะคะก็คือ IKEA หลายๆคนก็อาจจะทราบกันแล้วนะคะเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะรับ Internship ที่เกี่ยวกับสายงานนี้อันว่าเขาน่าจะเปิดเกือบทุกปีเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำสายงานเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้ค่ะยังไงแล้วแอนหวังว่าแอนก็คงตอบคำถามให้อย่างชัดเจนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานในประเทศสวีเดนแล้วถ้าแอนแบบว่ามีความรู้พอตอบได้เนี่ยแอนก็จะมาตอบให้ค่ะทีนี้นะคะแอนก็จะมาพูดถึงตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุดในประเทศสวีเดนในปี2022ค่ะแอนจะมาพูดถึงตำแหน่งสุดท้ายก่อนนะคะก็คือตำแหน่งที่16ค่ะก็คือตำแหน่งช่างเชื่อมหรือว่า welder นั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งที่15นะคะก็คือ personal assistant ในที่นี้นะคะไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเหมือนกับว่า assistant ให้กับเจ้านายในบริษัทหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือในประเทศสวีเดนเนี่ยการดูแลคนป่วยหรือว่าดูแลคนแก่หรือว่าดูแลผู้พิการเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ช่วยลิกแอสซิสแตนต์ก็คือเป็นการเหมือนไปดูแลที่บ้านนั่นเองค่ะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างแบบว่าไฮดีมานด์มากๆเลยเพราะว่าตอนที่แอนย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยแอนก็เหมือนแบบมีคนออฟเฟอร์งานนี้เข้ามานะคะเป็นผู้ช่วยลิกแอสซิสแตนต์ค่ะก็คือบางทีเนี่ยถ้าเราได้ไปดูแลผู้ป่วยที่เหมือนเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็จะสามารถสมัครงานประเภทนี้ได้เหมือนกันค่ะและเงินเดือนของผู้ช่วยลิกแอสซิสแตนต์หรือว่า personal assistant นะคะก็คือจะบอกว่าสูงก็ไม่สูงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำกะช่วงกลางคืนใช่ไหมคะเราก็จะได้เพิ่มมากๆเลยค่ะแอนเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำเป็นตำแหน่งนี้นะคะแต่ว่าเขาทำแบบเหมือนเฝ้าผู้ป่วยในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็ได้ค่าเฉลี่ยต่อเดือนก็ตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 สวีดิชคราวต่อเดือนเลยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะส่วนตำแหน่งที่14นะคะที่มีความต้องการสูงในประเทศสวีเดนเนี่ยก็จะเป็นพวก decorators นะคะทั้ง internals แล้วก็ externalนะคะก็คือเป็นพวกมัณฑนากรหรือพวกช่างตกแต่งนักออกแบบอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะที่มีความต้องการมากเหมือนกันก็คือ masonry หรือว่าเป็นพวกที่เป็นเกี่ยวกับพวก buildings and ventilation sheets metal workers นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นช่วงพวกซ่อม ventilation ก็คือระบบระบายอากาศหรือว่าเป็นช่างโลหะอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความต้องการเหมือนกันค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะที่มี high demand เหมือนกันก็คือ electrician ค่ะก็คือเป็นพวกช่างไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะคะและตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือ drivers เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ขับรถแท็กซี่หรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะรวมไปถึงคนที่ขับรถบัสสาธารณะนะคะแล้วก็คนที่ขับพวกซับเวย์หรือว่าขับรถไฟนั่นเองค่ะซึ่งอาชีพเหล่านี้นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนมีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคนที่ขับรถเนี่ยก็จะต้องเหมือนมีการเทรนก่อนพอเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำงานใช่ไหมคะซึ่งเงินเดือนฐานเงินเดือนแอนว่าค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าแอนเคยเห็นแบบโฆษณาหางานไม่ใช่สิโฆษณาของ
รถไฟนะคะที่จะหาคนเนี่ยเข้าไปทำงานเพื่อที่จะไปฝึกก่อนพอฝึกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเข้าทำงานนั่นเองค่ะเพราะว่าอาชีพเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเราจะต้องเหมือนแบบว่ารับผิดชอบหลายชีวิตนั่นเองค่ะมันก็เลยเสี่ยงแล้วเงินเดือนมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะตำแหน่งต่อไปที่มีความต้องการสูงเหมือนกันก็จะเป็นพวก system analysis นะคะหรือว่าเป็น IT architecture ก็เป็นพวกคนที่ทำเกี่ยวกับระบบ IT นั่นเองค่ะสำหรับตัวแอนเองนะคะก็คือแอนเห็นเยอะมากเลยที่มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำเกี่ยวกับพวก IT หรือว่า system analysis นะคะเพราะว่าเหมือนถ้าคนมาทำพวก IT อย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาสวีดิชเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับภาษาทางด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าไม่จำเป็นต้องพูดภาษาสวีดิชมากเท่าไหร่ค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะแอนคิดว่าเป็นตำแหน่งที่คนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่แอนดูรายการของประเทศไทยเนาะถ้าเกิดว่าใครเรียนตำแหน่งนี้ก็คือเชฟนะคะในโรงแรมหรือว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนกับว่าดูดีนิดนึงอะไรแบบเนี้ยฉันเรียนเชฟมาอะไรแบบนี้นะคะตำแหน่งเนี้ยก็เป็นตำแหน่งที่ต้องการในประเทศสวีเดนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกทิปอย่างนึงเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนอยากจะมาอยู่ที่สวีเดนหรือว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเนี่ยคือในประเทศไทยเราสามารถเรียนเป็นเชฟได้ค่อนข้างที่จะถูกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีใบเซอร์ติฟิเคทหรือมีใบเซอร์ว่าเราเนี่ยเคยเป็นเชฟมาก่อนโดยเฉพาะที่เป็นแบบเป็นอาหารด้านเอเชียนะคะพวกซูชิหรือพวกวกอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดเราได้มีประกาศนียบัตรอย่างเงี้ยที่สวีเดนเนี่ยค่อนข้างจะหางานง่ายมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สู้งานแล้วก็ไม่ได้เกี่ยงงานหนักนะคะเพราะว่าร้านอาหารเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากโดยเฉพาะในสต็อกโฮล์มเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบว่าประกาศมาบ่อยมากว่าเนี่ยต้องการเชฟต้องการคนเสิร์ฟอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราเหมือนมีใบประกาศอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยหางานเป็นด้านเชฟได้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปที่ค่อนข้างมีความต้องการสูงก็จะเป็นพวก finance and administrator นะคะก็จะเป็นพวกทางด้านสายการเงินนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้าน finance นะคะก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เราอาจจะต้องใช้ภาษาสวีดิชค่ะนอกจากว่าเราจะทำเหมือนเป็นบริษัทที่เป็น financial consultant กับชาวต่างชาตินะคะเราก็อาจจะมีใช้ภาษาอังกฤษบ้างนั่นเองค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือ marketing ค่ะก็คือการตลาดการตลาดยังไงมันก็เหมือนคล้องอยู่แล้วเนาะเหมือนอันคิดว่าในเมืองไทยการตลาดก็ค่อนข้างมีคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะมี high demand เหมือนกันเพราะว่าทุกบริษัทเนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำการตลาดแล้วก็มีตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในสวีเดนเนี่ย marketing หรือว่าการตลาดเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูงเหมือนกันค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะก็ใกล้เคียงกับการตลาดค่ะก็จะเป็นในตำแหน่ง sales หรือว่า purchasing นั่นเองค่ะก็คือคนที่เป็นเซลล์เก่งๆหรือว่าคนที่เป็นแบบว่า negotiate price เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมี advantage กับการหางานโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างนานนะคะในโดยเฉพาะในพวก sales แล้วก็ marketing แล้วก็ในพวก purchasing นะคะเราจะสามารถเหมือนหางานได้มากขึ้นในประเทศสวีเดนค่ะเพราะว่าตำแหน่งเหล่านี้เขาจะเหมือนแบบว่าดูประสบการณ์ของเรามากๆเลยค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือ teacher ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแบบครูอนุบาลหรือว่าครูประถมนะคะจะค่อนข้างแบบว่ามีความต้องการมากๆเลยเหมือนอย่างเพื่อนแอนคนนึงที่เรียนภาษาสวีเดนกับแอนเนี่ยเขาก็ไปทำคล้ายๆกับว่า internship ในโรงเรียนอนุบาลเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบเด็กแล้วก็เคยทำงานในโรงเรียนอนุบาลนะคะเราอาจจะไปขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่สวีเดนอะเวลาที่เราจะเป็นครูใช่ไหมคะเราจะต้องมีใบเขาเรียกว่า pedagogist ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวุฒิครูอะไรแบบนี้นะคะถึงจะสอนในโรงเรียนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอนุบาลเหมือนแบบเป็นพวก nursery อะไรแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบครูค่ะเพราะว่าเราแค่ดูเด็กเล็กๆอะไรแบบนี้เราสามารถเข้าไปสมัครงานหรือว่าไปสมัครเป็นอินเทิร์นได้ก่อนเลยค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะที่มีความต้องการค่อนข้างสูงเราอันคิดว่าเงินเดือนก็สูงด้วยก็คือ software and system developers นะคะก็จะเป็นพวกคน develop software ต่างๆอะไรแบบนี้จะมีแบบความต้องการค่อนข้างสูงมากแล้วก็ในประเทศสวีเดนเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเขาจะค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านเหมือนแบบว่าพวก IT พวกซอฟต์แวร์พวก
อนิเมชันหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็คือนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามีประสบการณ์ในด้านเนี้ยเราก็ลองส่งใบสมัครไปที่บริษัทในประเทศสวีเดนดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสวีเดนแล้วเราก็อยากจะหางานที่เป็นตำแหน่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่าวุฒิการศึกษาแบบนี้ก็ลองสมัครไปได้ค่ะส่วนคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยากทำเป็นตำแหน่งพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะลองส่งเหมือนแบบว่าเป็นใบสมัครแต่อาจจะไม่ใช่ใบสมัครงานไปเลยอาจจะเป็นเหมือนขอฝึกงานก่อนแล้วก็พอได้ฝึกงานแล้วแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่สวีเดนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชอบเราหรือว่าเราทำงานเยอะเราอาจจะได้อยู่ต่อเขาก็อาจจะทำวีซ่าเป็น work permit ให้เราก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนตำแหน่งต่อไปนะคะก็คือพวก carpentry นะคะก็จะเป็นพวก carpenters หรือว่า woodwork นะคะก็เป็นช่างไม้หรือว่าช่างทาสีเนี่ยก็จะมีความต้องการเยอะเหมือนกันเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าพวกงานพวกเนี้ยก็คือคนสวีเดนเขาจะไม่ค่อยทำเนาะเขาก็อยากได้แบบว่าชาวต่างชาติเข้าไปทำนั่นเองค่ะส่วนอีกตำแหน่งนึงนะคะที่มีความต้องการมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงโควิดหรือว่าในช่วง2022นะคะก็คือตำแหน่งที่เกี่ยวกับด้าน health care นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนางพยาบาลหรือว่าแอดมินในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีความต้องการมากถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหมอหรือว่าเป็นนางพยาบาลเนี่ยอยากจะย้ายมาทำงานที่สวีเดนเนี่ยก็ลองดูได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นหมออย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีวุฒิจากที่สวีเดนใช่ไหมส่วนใหญ่อะเราอาจจะต้องมาสอบเทียบของมันจะมีข้อสอบของเขาอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราสอบเทียบผ่านเป็นหมอได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำงานเป็นหมอในสวีเดนได้เหมือนกันค่ะแอนจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงตอนที่แอนเรียนSFE ที่เป็นเกี่ยวกับภาษาสวีเดนใช่ไหมคะกับนักเรียนแล้วห้องข้างๆแอนเนี่ยทั้งห้องอะเป็นหมอมาจากประเทศอิหร่านหมดเลยค่ะก็คือเขามาเรียนเหมือนมาเรียนภาษาเพิ่มแล้วก็มาเรียนเหมือนเทคนิคหรืออะไรแบบเกี่ยวกับหมอในสวีเดนนั่นแหละแล้วก็พอถ้าเกิดเขาสอบผ่านได้ใช่ไหมคะเขาก็จะได้ทำงานที่เป็นหมอในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าหมอคนไหนเนี่ยอยากจะย้ายมาทำงานที่ประเทศสวีเดนเนี่ยก็ลองดูได้เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นงานทั้งหมดนะคะที่อยู่ในลิสต์ของงานที่มีความต้องการมากในประเทศสวีเดนในปี2022นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะลองมาหางานทำในประเทศสวีเดนนะคะก็ดูในลิสต์ที่แอนบอกไปนะคะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่พอจะเหมาะสมกับเรานะคะเราก็ลองดูค่ะแอนอยากจะให้ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะมาทำงานในประเทศสวีเดนนะคะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามมาได้ที่ช่อง Anne's Channel นั่นเองค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We see you next time. Hey there.